แล้วก็ในส่วนของที่จังหวัดภูเก็ตนะคะท่านผู้ชมคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านไปเที่ยวเลยค่ะเพราะว่าผู้ประกอบการนะคะด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยผนึกกำลังกันนะจัดทำนะคะต้องบอกว่าเป็นโปรโมชั่นนะคะสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะรวมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่พักอาหารนะคะการท่องเที่ยวรอบเกาะ2วัน1คืนราคาไม่เกิน 1,500 บาทท่านผู้ชมคะไปติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณธิดารัตน์อนันตรกิตติค่ะจังหวัดภูเก็ตไข่มุกอนามันสวรรค์เมืองใต้ที่ใครหลายๆคนคาดฝันอยากมาท่องเที่ยวสัมผัสความสวยงามวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวด้วยงบประมาณเพียงแค่ 1,500 บาทใช้จ่ายได้อย่างสบายสบายค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ต2วัน1คืนด้วยงบ 1,500 บาทพร้อมกับทำกิจกรรมที่เกาะภูเก็ตแห่งนี้ค่ะจะสนุกแค่ไหนตามไปขึ้นเรือกันเลยค่ะท่องเที่ยววันนี้ค่ะด้วยการซื้อทริปจากบริษัทเอกชนในราคาเพียงแค่699บาทเท่านั้นมุ่งหน้าไปที่เกาะเฮทำกิจกรรมบนเกาะโดยการนั่งเรือสปีดโบ๊ทประมาณ15นาทีค่ะใกล้ถึงฝั่งน้ำทะเลสีมรกตสะท้อนกับสีท้องฟ้าใสๆสวยงามสมคำร่ำลือจริงๆค่ะเริ่มกันที่กิจกรรมแรกบนเกาะค่ะด้วยการชมนกเงือกที่หาดูได้ยากมากซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์บนเกาะแห่งนี้ยิ่งช่วงนี้นักท่องเที่ยวน้อยนกเงือกก็จะบินมาเกาะโชว์ตัวอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวเห็นกันอย่างใกล้ชิดแบบนี้ล่ะค่ะกิจกรรมที่มาแล้วไม่ควรพลาดคือการเล่นเรือกล้วยหรือว่าบานาน่าโบ๊ทชมวิวทะเลสีฟ้าครามสนุกสุดเวียงแบบที่เห็นนี่ล่ะค่ะจากนั้นค่ะก็ต่อกันด้วยกิจกรรมดำน้ำตื้นชมปะการังชมปลาน้อยใหญ่ใต้ท้องทะเลจากเราทำกิจกรรมจนจุใจแล้วนะคะขึ้นมาบนฝั่งค่ะก็ยังมีมื้อเที่ยงจัดเป็นเซตแบบนี้ให้ด้วยค่ะในราคา699บาทค่ะได้ทั้งกิจกรรมได้ทั้งเซตอาหารกลางวันนะคะแต่ถ้าหากนักท่องเที่ยวค่ะมากันเป็นแบบกลุ่มก็จะจัดเป็นเซตแบบนี้แต่ถ้าหากมากันเยอะค่ะก็จะมีบุฟเฟ่ให้ด้วยค่ะขึ้นจากฝั่งก็ต้องไม่พลาดจุดไฮไลท์ของจังหวัดภูเก็ตยามเย็นคือการได้ชมพระอาทิตย์ตกลงสู่ท้องทะเลที่แหลมพรหมเทพสะท้อนสีน้ำจนกลายเป็นสีเหลืองทองค่ะพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วได้เวลาเติมพลังให้กับร่างกายด้วยการมาเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆตัวโตๆที่ตลาดซีฟู้ดราวัยจากประมงพื้นบ้านแม่ค้าพ่อค้าที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวเลอุรักลาโวยใจดีและขายอาหารไม่แพงค่ะคุณผู้ชมคะเราได้วัตถุดิบสดๆนะคะจากประมงพื้นบ้านที่นี่มาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาร้านอาหารเพื่อที่จะปรุงวัตถุดิบสดๆแบบนี้นะคะเป็นมื้อเย็นของเราค่ะไปค่ะเสน่ห์ของตลาดที่นี่ก็คือการซื้อของสดจากชาวประมงและสามารถนำมาให้ร้านอาหารประกอบอาหารได้เลยโดยคิดราคาค่าทำต่อจานเริ่มต้นเพียงแค่75บาทค่ะซึ่งจากวัตถุดิบที่เราซื้อมาค่ะสามารถรังสรรค์เป็นเมนูปลาหมึกนึ่งมะนาวปลากระพง3รสและกุ้งคั่วพริกเกลือค่ะหนังท้องตึงหนังตาเริ่มย่อนกลับเข้าที่พักซึ่งที่พักของเราคืนนี้รวมกับค่าทริปที่ซื้อไปเกาะในช่วงเช้าแล้วด้วยนะคะคุ้มสุดๆไปเลยค่ะห้องพักก็มีให้เลือกหลากหลายขนาดทั้งมาเดียวมาคู่หรือว่ามาเป็นกลุ่มก่อนกลับเวลายังเหลือก็ต้องมาตลาดช้ำช้าซื้ออาหารพื้นเมืองภูเก็ตอร่อยๆค่ะมากันที
ร้านแรกค่ะคุณผู้ชมคะร้านป่อเปี๊ยะสดหล่อโรงค่ะขายยังไงบ้างคะป่อเปี๊ยะเราจะมีชิ้นละ15บาทครับทำเป็นห่อละ2ชิ้นห่อละ3ชิ้นค่ะเอาป่อเปี๊ยะสด2ชิ้นค่ะกินที่นี่ค่ะทางการมีร้านหมี่หุ้นซึ่งเป็นหมี่โบราณจึงขอจัดไปอีกสัก1จานค่ะปิดท้ายทริปนี้ค่ะด้วยการซื้อของทอดโลบะจี้กุยกรอบกรอบหอมหอมค่ะสรุปค่าใช้จ่ายในทริปนี้2วัน1คืนที่จังหวัดภูเก็ตใช้เงินไม่ถึง 1,500 บาทมีเหลือๆกลับบ้านอีกด้วยค่ะลองมาเที่ยวดูนะคะแล้วจะรู้ว่าจังหวัดภูเก็ตค่าใช้จ่ายไม่แพงอย่างที่คิดและคุณจะหลงรักจังหวัดภูเก็ตค่ะธิดารัตน์อนันตรกิตติไทย PBS รายงาน